สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มเตือนอุทาหรณ์ใส่หน้ากากอนามัยซ้ำทั้งวันทำติดโควิดแถมเชื้อลามลงปอดวันที่24กรกฎาคมในโลกออนไลน์มีการแชร์เรื่องราวของผู้ใช้ TikTok ชื่อว่าไวรัสบีดซึ่งได้อัดคลิปเผยประสบการณ์ที่ตนเองติดเชื้อโควิดก่อนที่เชื้อจะลงมาที่ปอดเพราะใส่แมสหรือหน้ากากอนามัยซ้ำโดยผู้ใช้ TikTok ได้มีการระบุแคปชั่นประสบการณ์ติดเชื้อโควิดลงปอดเพราะใช้แมสซ้ำพร้อมกับเผยเรื่องราวว่าเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาได้ถ่ายงานให้กับลูกค้าและใช้หน้ากากอนามัยเดิมซ้ำๆซึ่งในห้องมีคนทั้งหมด6คนมีลูกค้าติดโควิด1คนและตนก็ติดอีก1คนซึ่งสาเหตุร่วมคาดว่าน่าจะมาจากการที่ใช้หน้ากากอนามัยซ้ำเพราะตนได้ทำการพับหน้ากากอนามัยไว้ในกระเป๋าและนำขึ้นมาใช้ทำให้ปนเปื้อนไปกับกระเป๋ากางเกงปนเปื้อนกับมือถือนอกจากนี้ผู้โพสต์ยังเล่าต่ออีกว่าจากนั้นก็ได้ไปกินข้าวจังหวะนั้นดันเผลอใส่หน้ากากอนามัยกลับด้านซึ่งเป็นหน้ากากอนามัยที่ใช้มาทั้งวันตั้งแต่10นาฬิกาถึง23นาฬิกาจึงอยากมาเตือนทุกคนว่าหน้ากากอนามัยควรต้องเปลี่ยนทุกวันหากใช้แล้วต้องไปในที่ที่มีคนเยอะหรือที่ที่เสี่ยงต้องทิ้งและเปลี่ยนบ่อยๆอย่าประหยัดเพียงแค่เงินไม่กี่บาทเพราะสุดท้ายแล้วอาจเจอเหตุการณ์แบบต้นคือเชื้อมันลงปอดขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ